แมนงามได้พี่น้องเอ้ยสวยมากสมบูรณ์มูร์เด้เด้ดูนี่สตันชามตัดดูไหนเด้บอกก่อนไหมมันแอนน่ะเหรอไหนทัวทริสติกปันดอกไม้พี่น้องคือเกือบพอได้ปอแห้งพี่น้องเอ้ยผุคักสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปังปายสวัสดีทุกคนวันนี้น้องแฟงว่ามาเก็บเห็ดจ้าหลังจากป่วยตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์นะคะเริ่มป่วยอาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ก็ยังไม่สบายอยู่นิดๆ นะคะเพราะว่าน้องแคนเขาเริ่มไปโรงเรียนแล้วก็เอาไข้มาติดเรานะคะแม่แป้งก็เลยไม่ค่อยได้ไปตอบคอมเมนต์ใครนะคะจ่าจังไดก็บ่เว้าหลายเนี่ยจ่ามาเสียเวลาคนเบิ่งนะจ่าจ่าจังไดก็มาลุ้นว่าเฮาสิได้เฮ็ดกันบ่จ่ามาจ่า
ใหญ่นะตัวปกเอฟปกอัพเลยดอกนี้ใหญ่แห้งหน่อยหน่อยไปก่อนนะเก็บเพชรดำจะพี่น้องนี่จ้ะหนุ่มเอาโลดอันนี้ขายกิโลละ50จ้ะพี่น้องเก็บไปนะพี่น้องเพื่ออะไรสักกิโล2กิโลดังงามขาไหมโอ้ยน้ำกระดอกขางามแห้งพี่น้องจ้ะทุกคนดูนะนี่จ้ะแม่ดึงมาอย่างนี้เลยน่ะคนดูยกบอกออกจกสำนันละจ้าเหลือแง่ยุ่ยจ้ะพี่น้องนะน่ะว่าไงอย่าพูนออกไงเมียนเลยเนี่ยยุ่งหลายแตกสุดงัดทั้งงัดงัดเอาอ
วิวยุ่งเลยทุกคนดูตรงหญ้าเนี่ยนะค่อยเอาก่อนนะได้อยู่ยุ่งร้ายหลายไปน้องกัดทะลุเสื้อแขนเลยเสื้อแขนยาวเลยโอ้ยบังอันนี้แม่พี่น้องดูเข้าไปข้างในอีกนะเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องกล้าล่วงบ่เฮาเนี่ยอย่างงี้แม่เอานะดูขาเขาดิเนี่ยขาขาไหมงามแห้งแตกง่ายง่ายนะถือนี่ทับแตกฮะต้องค่อยๆเอามันแตกง่ายโพดบาดพี่น้องดำลักขืนจนใหญ่จนนะ
ขาไหมติดขาไว้ดูแล้วนี่อะไรอันนี้เขายังจุ่มนี่ไหมยายแห้งอุ่นเฮ็ดดำใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยน่ะสิเท้าทิมไหมอุ่นเท้าไหมเท้าแล้วอันนี้คนนะนี่จ้ะทุกคนจ้านี่แป๊บเดียวนึงประมาณ4หรือ5กิโลเนี่ยค่ะจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาดูเห็ดดำมาดูเห็ดดำนะนี่ก็จะเห็ดดำนี่ค่ะได้มาถุงนึงค่ะประมาณกิโลนึงนี่แหละจ้ะโลกกลัวๆนี่แหละไม่รู้ว่าจะขายหรือจะเก็บไว้กินเก็บไว้ให้ลูกกินก่อนดีกว่าเนาะมันสวยมากเลยอ่ะดูดิสวยมากค่ะทุกคนงามเฮี้ยงนี่จ้าจังได้แม่แป้งก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับคนหน่อยๆแม่แป้งน้ำตาจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า